อืมจับอืมมันเจ้มต้นโอ้โหเย้1 2 3 let's go เจเรคีจะบอกว่าจะชิลสุดที่กระจายกันโอเคโย่เฮ้ยโย่โย่วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ทาวอิทาวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการครัวเส้นแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ค่ะไปค่ะรออะไรไปเลยครับผมลูกชิ้นปลาเด็ดมากนะครับใครก็ต่างมากินลูกชิ้นปลาแล้วกลับบ้านกันนะที่สำคัญลูกชิ้นปลาที่นี่เขาบอกว่าเป็นได้ค่ะและนี่คือลูกชิ้นปลาที่ปลาเด้งได้นะครับที่ร้านลิ้มเล่าสาครับผมเขาบอกว่าทั้งเด้งได้และเด้งได้เด้งได้อะไรปลาหอมมากนี่หลอกจากมือทำไมพี่ทำหอมกัดกัดขอไอเฟกต์เดี๋ยวจะเอาไอเฟกต์อะไรบอกเขาด้วยคือแบบดีมากหนึบหนึบพอแหละไม่มีที่นี่ใช้แป้งล้วนเนื้อปลาล้วนนะครับผมจะบอกว่านอกจากลูกชิ้นปลาแล้วอีกอย่างนึงที่ริมหลอดซาเขาดังเนี่ยก็คือว่าเกี๊ยวปลาตามนี่คือเกี๊ยวปลาคุณผู้ชมเกี๊ยวปลาซึ่งชื่อเหมือนกันอืมเหนียวดีแป้งเหนียวด้วยมันจะรีบลวกมันนิดนึงเอางี้พอมันกัดไปฮะมันจะมีน้ำข้างในแบบเป็นครีมๆนิดนึงซึ่งอบอวลไปด้วยความเป็นเครื่องเทศตักในหอมนะตัวไส้อ่ะมันแบบหอมพริกไทยอ่ะแล้วก็เส้นบะหมี่คุณผู้ชมเป็นเส้นบะหมี่แบบเส้นใหญ่นะครับมันจะแบบเต็มปากเต็มคำแล้วก็หอมลองยังไม่ทันจะลิ้มรสเลยทำตาโตทำไมอร่อยนะครับขอลองบะหมี่บ้างจริงๆที่นี่พวกแบบเราเคยมากินอะไรชอบจะเรียกว่าไม่ใช่เราจะชอบเมนูแบบว่าพวกแบบเล็กแห้งบะหมี่แห้งปกติชอบกินบะหมี่อยู่แล้วเอาจริงแพ้เลยได้รสชาติอะไรรู้ไหมโอ้ไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวที่ไหนใส่ทิชชู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวถามว่าใช่หรือเปล่าเขาพูดว่าเราใช่เลยบะหมี่ที่ใส่ทิชชู่หรือเปล่าถูกต้องครับผมทิชชู่ทิชชู่จริงๆด้วยซึ่งมันแบบว่ามีความหอมไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวไหนทิชชู่มาก่อนแต่ใส่แล้วแม่งเสืออร่อยอร่อยดีนะหอมยิ้มแม่งยิ้มแม่งยิ้มแม่งตกล่องครับผมตกล่องกลับมาพอด้วยความที่มันเป็นทิชชู่ใช่ป่ะมันเกิดความแปลกใหม่ในการกินละแล้วบวกกับเส้นที่มันแบบเส้นหนานุ่มอ่ะอร่อยสรุปก็คือริมเล่าซาทาวินเฮาแท้ค่ะเด็ดเส้นทางการเดินทางนะคะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านทาวอินทาวค่ะอยู่ตรงข้ามกับห้างแมคโครแล้วก็อยู่ข้างๆกับแฮปปี้แท็กนั่นเองค่ะกำลังจะพูดว่าแฮปปี้แท็กตามนั้นคุณผู้ชมกินต่อแล้วอิหมี่ทาวอินทาวครับเมนูวันนี้นะครับเจ้าของร้านจัดมาให้เรา3เมนูเด็ดๆนี่คือมาม่าคิมโบนี่คือหมูสับไข่ออนเซ็นนะครับและนี่คือก้าวห่อชีสเกี๊ยวห่อชาร์ทอ๋อเกี๊ยวห่อชีสวันนี้จะกินนี่ก่อนนะครับหมูสับออนเซ็นคุณผู้ชมข้างล่างเป็นข้าวเป็นไงเหมือนนะหมูสับซีอิ๊วหมูแบบเหมือนกระเทียมนิดนึงอ่ะมันหอมอ่ะปกติข้าวเหมือนต้องเป็นไข่ดาวทอดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นไข่ออนเซ็นตึงสุกตึงดิบหุ้ยอร่อยหอมชาติดีดีเวอร์ให้อร่อยจริงๆอร่อยมากแล้วก็นะคะเขาจะมีน้ำพริกเผาให้สามารถเอามาราดกับข้าวได้ไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเพิ่มรสชาติชัวร์ใช่ไหมว่าใส่นี้ไม่ได้ใส่ใช่ใช่ไหมคะเจ้าของเมนูต่อไปค่ะมาม่าคอมโบน่ากินมากอ่ะมาลองดีกว่าให้ดูเส้นดูค่ะนี่นะอุ้ยควันท่วมอุ้ยจะบอกว่าเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเขาเนี่ยนะคะมันคล้ายๆเป็นเส้นแบบราเมงอ่ะมันไม่ใช่แบบ
เส้นแบบบะหมี่ไทยอ่ะนึกออกไหมเส้นมันจะมีความหนากว่ากลมๆกว่าเออมันนุ่มกว่าใหญ่กว่ามันเหมือนพวกอันนี้ของเกาหลีอะเนาะตรงนี้รสชาติตัวต้มยำเนี่ยนะกลมกล่อมมากเลยเข้มข้นมากดูดิอะไรแล้วดีมากคือมันเปรี้ยวเค็มครบรสแซ่บหูดีมากสิทุกคนแซ่บครับกุ้งทําไงวะชุบไข่ก็น่ากินนะชุบไข่กุ้งชุบไข่หูร้อนบ้าไปแล้วอยากกินอ่ะลองเฮ้ยเยิ้มเลยอ่ะดีดีคุณผู้ชมครับนี่คือเกี๊ยวห่อชีสนะครับนะแต่ว่าชีสเขาหนาดีนะไม่กลิ่นชีสแบบหอมหอมชีสอีกอย่างนึงที่ถ้าเกิดมาร้านนี้อยากให้สั่งเลยนั่นก็คือน้ำส้มคือรู้แบบว่าน้ำส้มที่นี่ดีจะเชฟทำไมล่ะส้มที่นี่นะครับผสมผสานด้วยส้มกว่า5ชนิด7ชนิดหยิบมาเริ่มต้นด้วยรสเปรี้ยวจากส้มเขียวหวานรสหวานจากน้ำส้มสายน้ำผึ้งเนื้อส้มจากส้มเช้งและส้มโอขาวน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเดินกลมกล่อมมาเป็นที่มาของไม่ไปฟองฟอดเลยวะโคตรพอคนแม่น้ำส้มบูดแล้วสำหรับร้านนี้นะฮะอิ่มหมี่พาวอิ่มพาวซ่าเด็ดกินเส้นทางการเดินทางนะสำหรับร้านอิ่มหมี่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับอเวนิวเดอะซีนเลยค่ะหรือว่าเดอะซีนอเวนิวนั่นเองครับตามนี้ครับผมมาถึงกันครับที่นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายงอกบ้านสวนอยู่ที่รามคำแหง21ใช่แล้วคุณผู้ชมคือที่นี่มีน้ำผลไม้แบบหลายอย่างมากอันชันมะนาวมะพร้าวนี่แบบสดชื่นอ่ะอันนี้ก็สดชื่นมะนาวดีเมนูนะครับที่คนสั่งเยอะมากก็คงเป็นหอยจ้อค่ะมีไก่ทอดหมูสะเต๊ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกินต้นตำรับของก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนหอมว่ะมันแบบมันหอมอ่ะอร่อยอ่ะน้ำเข้มข้นค่ะหอมอร่อยเดี๋ยวลองผักบุ้งหน่อยต้องกรอบนะคือหอมเฮ้ยอร่อยเดี๋ยวเรือหอมมากมากแพ้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือต่อมาหอยจ้อครับผมโอ้ปูล้วนเลยอ่ะดีแล้วทอดแบบร้อนๆกับกรอบอร่อยป่ะก็แน่ปีกไก่เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วความหอมกรอบจริงๆใบไม้ยังอร่อยเลยว่ะใบเตยอร่อยอยู่มีความเค็มนิดๆหน่อยมีความหอมแล้วที่สำคัญคือครบกรอบแพ้เลยนี่แพ้เห็นแล้วหิวไหมเดี๋ยวมีขโมยเฮ้ยแม่แพ้บ้างแพ้บ้างสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับรามคำแหง21นะคะเข้ามาเลยค่ะอยู่ขวามือค่ะอยู่ใกล้ๆกับศรีวรานั่นเองหมู่บ้านทาวินทาวมีที่จอดรถเพียบเรื่องห่วงสำหรับร้านนายงอกก๋วยเตี๋ยวเรือคือชีสซี่แฮมข้างนอกเนี่ยนะครับเป็นเหมือนพายกรอบครับหอมดีมั้ยเฮ้ยจะบอกว่าเมื่อกี้ไปคุยกับเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในร้านนี้เนี่ยนะคะเขาทำแม้กระทั่งเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาไปซื้อเป็นแบบโปเตโต้เป็นลูกมันฝรั่งแล้วก็เอามาปอกมาหั่นเป็นชิ้นๆเองแล้วก็มาทอดเองด้วยลองคือด้วยความที่แบบเป็นแบรนด์ไทยไงเขาก็อยากให้แบบเป็นไงเฮ้ยโอ้ฮะเฮ้ยอร่อยอ่ะแฮมชีสก็ดีมากนะว้าวเฮ้ยคือข้างในมันนุ่มมันหอมแต่ข้างนอกอ่ะมันกรอบหอมด้วยอ่ะแล้วมันแบบว่ารสชาติแบบโคตรแท้เพราะมันคือโปรตีนตัว Love M Wagyu อุ๊ยๆทำไมน่ากินอย่างงี้ลองไปดีกว่าเอานี่ทับไปก่อนฮะกินได้ปากเล็กไปต้องอ้าใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ Oh no ยังไม่โดนหมูเลยปะโถคุณผู้ชมครับถึงคราวทำซ่าปากเฮ้ยทำได้ว้าวมันเข้มข้นสุดยอดคุณผู้ชมมันหอมอ่ะอยากให้ลองนะแล้วใครจะกินต่อวะยังไม่โดนไอติมนั่นมันวิปครีมโอ้โหเป็นไรโอ้โหครบหมอไหมฮะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้กินไอ้เบอร์เกอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จัดมาซัดอีก3อย่างลองวากิวก่อนเลยคุณผู้ชมเนื้อชิ้นใหญ่มากซัดเข้าไปใหญ่มากค่ะหอมอันนี้คือ spicy and just burger ครับผมเนื้อดีจริงชิมว่าจิตอ่ะสายกินผักขอร้องมากปวดกรามปะเอาจริงๆค่ะนี่นี่ปวดแล้วเนี่ยปวดปะไม่ใช่ปะอันนี้หอมซอสมากนี่คือก็สุดท้ายครับผมนี่คือบิ๊กโบว์คนพ่อคนแม่โบว์ว้าวใหญ่จริงหอมได้ไหมได้ครึ่งเดียวผู้ชมดูอีกด้วยความเยอะของมันเห็นไหมมันใหญ่มากเอาพี่เฮ้ยทำไมปากไก่กว้างจังเลยเนื้อเน้นอ่ะมันคือเนื้อที่ดีมากคุณผู้ชมนี่คือเบอร์เกอร์โบว์นะครับมากินกันนะครับโลเคชั่นอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์เดินทางไงครับก็เลยจากหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์มานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอเวนิวเดอะซีนเลยนะคะถูกต้องครับผมมาดีครับผู้ชมค่ะสำหรับร้านเบอร์เกอร์โบหน้าร้านนะคะก็จะมีแบบเป็นรูปมะลิมะเลยใช่ครับผมสรุปสรุปครับสรุปสรุปแชร์ค่ะแชร์ครับผมสำหรับวันนี้นะคะย่านทาวน์อินทาวน์ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีร้านอาหารมากมายไก่กองเลยสุดยอดเดี๋ยวต้องมาซ้ำซ้ำแน่นอนที่ inbox แฟนเพจของเราที่อร่อยต้องแชร์นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่แฟนเพจนะครับ YouTube inbokabu.tv หรือ www.bokabu.tv และเจอกับต้องซ่าและเอ็มแฟน